วิธีสมัครขายอาหารเปิดร้านในแอป Shopee Food ทำได้ง่ายๆไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE เมื่อเข้ามาแล้วคลิกที่ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า add SP Food Merchant เมื่อ add friend เรียบร้อยแล้วให้คลิกเข้าไปค่ะจะเจอคำว่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Shopee Food Partner คลิกเข้าไปเลยแล้วคลิกที่สมัครร้านค้า Partnerตรงนี้จะมีบอกขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครว่ามีอะไรบ้างเมื่ออ่านเข้าใจแล้วให้คลิกที่สมัครที่นี่พิมพ์อีเมลที่ต้องการใช้สมัคร Shopee Food Partner ลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปพิมพ์รหัสผ่านแล้วคลิกที่ถัดไปขั้นตอนนี้แอดขอไปยืนยันอีเมลสำหรับการกู้คืนสักครู่นึงค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้ากรอกแบบฟอร์มตรวจดูอีเมลตรงนี้อีกครั้งหากไม่ใช่อีเมลที่ต้องการสมัคร Shopee Food ก็ให้คลิกที่สลับบัญชีตรงนี้ให้พิมพ์อีเมลที่จะใช้สมัครลงไปเลื่อนดูตรงนี้ก็จะมีบอกว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างขนาดของรูปภาพประจำร้านขนาดของรูปหน้าปกร้านอ่านเสร็จแล้วให้คลิกที่ถัดไปตรงนี้ให้กรอกข้อมูลร้านค้าคุณได้รับลิงก์สำหรับการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ Shopee Pay และ Shopee Food มาจากช่องทางใดเลือกคำตอบเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปคุณอยากได้อัปเดตข่าวสาร Shopee Food จากช่องทางใดเลือกคำตอบที่ต้องการลงไปเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารที่สำคัญจาก Shopee Food ให้พิมพ์ชื่อบัญชี Facebook หรืออีเมลที่เราใช้สมัคร Facebook ลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปคุณสนใจซื้อเครื่อง POS ในราคาพิเศษหรือไม่ของแอดมีอยู่แล้วก็จะคลิกที่ไม่สนใจเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริงทุกประการให้คลิกที่ข้าพเจ้ารับรองเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปสัญชาติของผู้สมัครเลือกคำตอบเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปประเภทธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วคลิกที่ถัดไปเจ้าของร้านดำเนินการด้วยตัวเองหรือมีการมอบอำนาจเลือกคำตอบแล้วคลิกที่ถัดไปข้อนี้ใครจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกที่จดใครไม่ได้จดให้คลิกที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคลิกที่ถัดไปคุณต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็มหรือไม่เลือกคำตอบแล้วคลิกที่ถัดไปเจ้าของร้านต้องมีอายุมากกว่า20ปีบริบูรณ์เท่านั้นคลิกที่เพิ่มไฟล์เพื่อส่งสำเนาบัตรประชาชนพิมพ์เลขบัตรประชาชนลงไปเลือกคำนำหน้าเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงนี้ให้พิมพ์ที่อยู่ลงไปกรุณากรอกให้ตรงกับบัตรประชาชนมิฉะนั้นจะทำให้การสมัครของคุณล่าช้าขึ้นอย่างมากเมื่อกรอกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่เพิ่มไฟล์เพื่อส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วคลิกเลือกธนาคารให้ตรงกับสำเนาที่ส่งไฟล์แนบไปพิมพ์สาขาธนาคารที่เราเปิดบัญชีลงไปพิมพ์เลขที่บัญชีโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดขั้นคำนำหน้าชื่อและนามสกุลกรอกให้ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปขั้นตอนหลังจากนี้แอดลืมกดอัดหน้าจอให้ทุกคนกรอกข้อมูลจนครบทุกข้อเมื่อกดส่องแบบฟอร์มสมัครไปแล้วของแอดผ่านไป13วันได้รับอีเมลจาก Shopee ส่งรหัสการลงทะเบียนมาให้ให้คลิกตรงนี้หากลิงก์ใช้ไม่ได้ให้คลิกที่ลิงก์สำรองเพื่อเข้ามากรอกข้อมูลร้านค้าเมื่อกรอกข้อมูลและกดส่งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอทีมงาน Shopee ตรวจสอบข้อมูล 30-45 วันของแอดรอประมาณ65วันก็ได้รับอีเมลจากทาง Shopee แจ้งว่าร้านของคุณผ่านการตรวจสอบแล้วเราจะได้รับ username และ password ขั้นตอนต่อไปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shopee Partner ของใครเป็นระบบ Android เข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ Play Store คลิกที่ติดตั้งขั้นตอนนี้รอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วคลิกที่เปิดคลิกที่เข้าสู่ระบบจะเข้ามาที่หน้านี้พิมพ์ username และ password ที่ได้รับลงไปแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบเชื่อมบัญชีกับ Shopee ให้คลิกที่ต่อไปของแอดใส่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ใช้สมัคร Shopee Pay และบัญชี Shopee ที่เอาไว้ซื้อสินค้าเสร็จแล้วคลิกที่ต่อไปเมื่อได้รับรหัส OTP แล้วนำตัวเลข6หลักมากรอกแล้วคลิกที่ต่อไปกำลังเข้าสู่ระบบบัญชี Shopee ของคุณคลิกที่ต่อไปเชื่อมต่อบัญชีแล้วท่านสามารถใช้รหัสผ่านของบัญชี Shopee หรือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว OTP เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอปพาร์ทเนอร์ได้เลยคลิกที่ลองเลยทำขั้นตอนเหมือนเดิมอีกครั้งพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วคลิกที่ถัดไป
พิมพ์ตัวหนังสือที่เห็นตรงนี้เสร็จแล้วคลิกที่ตกลงรอรับรหัส OTP เมื่อได้รับแล้วนำมากรอกเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปกำลังเข้าสู่ระบบบัญชีช้อปปี้ของคุณคลิกที่ต่อไปอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขคลิกที่ฉันยอมรับแล้วคลิกที่ยืนยันใครมีร้านเดียวเหมือนแอดคลิกเข้าไปเลยคลิกที่ชื่อร้านค้าตรวจสอบการตั้งค่าแจ้งเตือนคลิกที่ตรวจสอบทันทีเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่าร้านจะยังปิดอยู่คลิกที่แก้ไขเวลาเปิดปิดคลิกที่ลูกศรคลิกตรงนี้เพื่อเปิดเลือกเวลาเปิดร้านแล้วคลิกที่ยืนยันคลิกเลือกเวลาปิดร้านแล้วคลิกที่ยืนยันทำให้ครบทั้ง7วันแล้วคลิกที่บันทึกวิธีเพิ่มเมนูอาหารจะอยู่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ